สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่1มิถุนายน2567วันนี้ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังจะออกแล้วนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เรากำลังจะมีโชคก้อนใหญ่กำลังจะมีโชคกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเตรียมนะครับรับทรัพย์รับโชคกันได้นะครับเพราะว่าวันนี้นะครับฤกษ์ดีมากเลยนะครับตรงกับราชาฤกษ์นะครับแล้วก็ลอตเตอรี่ออกวันเสาร์นะครับวันนี้ราชาฤกษ์ก็นะครับดาวประจําฤกษ์ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวเสาร์เลข7นะครับที่สําคัญโชคลาภก็ยังมีดาวใหญ่อีก2ดวงนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะ5 7 8 3เลขนี้เป็นดาวตีเทพนะครับเน้นเลข3ตัวนะครับดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ดาวโชคลาภนะครับ5 7 8วันนี้รัฐบาลไทยนะครับ5 7 8ขอให้มาไม่58 78ก็57นะครับถูกรางวัลแน่นอนนะครับก็ก่อนที่เราจะไปฟังสรุปรัฐบาลเพราะวันนี้วันเสาร์ที่1มิถุนายนหลายท่านก็รอลงทุนวันนี้กันเยอะนะครับแต่ว่านะครับอีกหลายท่านส่วนใหญ่นะครับเป็นกลุ่มใหญ่เลยก็น่าจะลงทุนกันไปล่วงหน้ากันหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าหลายท่านลงทุนล่วงหน้าก็อาจจะไม่ต้องมาเสี่ยงหรือประสบปัญหาเลขอั้นกันนะครับก่อนที่ไปดูรัฐบาลไทยเรามาดูผังเลขดาวประจำวันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่1มิถุนายนดาวเจ้าฤกษ์นะครับดูฤกษ์ประจำวันก่อนราชาฤกษ์นะครับก็เป็นฤกษ์ที่ฤกษ์ใหญ่ฤกษ์ดีนะครับฤกษ์ของบุญบารมีวาสนานะครับก็ขอให้วันนี้นะครับทุกท่านประสบความสำเร็จได้รับโชคนะครับได้รับรางวัลใหญ่ๆกันนะครับก็ไปดูดาวการเงินนะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวโชคลาภผมบอกไปแล้วดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพระราหูเลข8นะครับก็วันนี้ก็ยังมีหุ้นดิจิตอลนะครับรวมถึงฮานอยแล้วก็ลาวหลายๆตลาดรวมถึงมาเลย์ด้วยนะครับวันนี้ผังดาวให้รูด78นะครับคู่มิตรใหญ่7เป็นดาวเจ้าฤกษ์8เป็นดาวการเงินขอโทษ8เป็นดาวโชคลาภนะครับ78นะครับก็ขอให้โชคลาภนำการเงินก้อนใหญ่ๆมาให้กับท่านผู้ชม3ตัวนะครับก็เอาดาวเจ้าฤกษ์เลข7ไปจับไปดาวการเงินชุดแรกนะ7 2 3แล้วก็เอาดาวโชคลาภมาจับกับดาวเจ้าฤกษ์นะดาวโชคลาภวันนี้เป็นเลข5กับเลข8ดาวเจ้าฤกษ์เลข7ก็มาจับกันนะครับก็เป็น7 5 8ชุดการเงิน7 2 3ชุดโชคลาภก็เป็น7 5 8เลขเจาะนะครับก็เจาะด้วยนะครับเลข7กับเลข8นะครับชุดแรกชุดเลข7ก่อน7 2เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะครับเพราะว่าเจ็ดแปดเป็นเลขที่เรารูดสองตัวอยู่แล้วถ้ามาเจ็ดแปดนี่ได้สองเด้งเลยนะได้ทั้งรูดเจ็ดได้ทั้งรูดแปดนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับเจาะด้วยเลขแปดแปดสองแปดสามแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับเผื่อบางคนไม่ชอบรูดนะต้องเจาะเลขเจ็ดแปดแปดเจ็ดเผื่อไว้หน่อยนะครับก็ครบแล้วนะครับผังพลังดาวที่จะไปลงทุนรุ่นประจำวันฮานอยลาวแล้วก็มาเลเซียกันนะครับก็ต่อด้วยรัฐบาลไทยนะวันนี้รัฐบาลไทยก็นะครับออกทุกวันที่1 16วันนี้วันที่1มิถุนายนแล้วหลังจากนะครับงวดวันที่16พฤษภาออกไปโอ้รอ16วันแป๊บเดียวเวียนมาถึงอีกแล้วนะครับเวียนมาคราวนี้เวียนกลับมาเราต้องมีรางวัลถูกรางวัลมีโชคก้อนใหญ่ๆกันแล้วนะครับก็เน้นเลขไปนะครับ3ตัวดาวตีเทพของเรา
5 7 8นะครับจับคู่วินกันเอา3คู่มาจับเอา3เลขมาจับกันก็จะได้3ชุด6คู่5 7 5 8 7 8 5 7 7 5 5 8 8 5 7 8 8 7นะครับก็3ตัวติดไว้หน่อยนะครับ3ตัวเราตามกันแต่งวดก่อนแล้วนะครับ358นะครับ358ก็อยู่ในราศีมีน358แล้วก็เอาชุดดาวเจ้าเลิกไปจับกับดาวโชคลาภนะ758358 758นะครับถ้าออก5885นี่นะครับก็ถูกแน่นอนแล้วก็ไปลุ้น3ตัวบนด้วย3ตัวตรง3ตัวทด3ตัวแตกลงทุน6กลับไปเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับในรัฐบาลไทยก็ท่านที่นะครับคิดว่าเลขนะครับวันนี้ถามผมว่าเลขไหนดับนะเน้นให้ขีดละกันเลข0นะครับผมให้เลข0ดับนะครับเลข0คิดว่างวดนี้ไม่มาแล้วถ้าถามผมว่าเลขไหนเด่นสุดผมให้เลข7เด่นสุดนะครับเพราะว่าเป็นดาวเจ้าฤกษ์เป็นราชาฤกษ์แล้วถามว่าเลขไหนรองนะครับรองจากเลข7ผมให้เลข8นะเพราะว่าหลายครั้งจากสถิติของผมเองนะปกติแล้วเลข7ที่ออกนะครับเลข7ที่ออกมักจะมาจะมีเลข7มักจะมากับเลขอะไรนะครับ3ตัวนะครับที่เลข7มักจะมาบ่อยๆก็คือ7มักจะไปออกกับ8นะครับ7 8 8 7 7มักจะไปออกกับ9นะดาวพระเกศ7 9 9 7นะคู่7 8 8 7นี่เป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่คู่มิตรใหญ่7 9 9 7นี่เป็นคู่เลขพญานาคนะ7เสียน9เสียนผมเคยถูก7 9กับ7 2เนี่ยอย่างละ100ใบลอตเตอรี่นะนะครับเพราะว่าไปสร้างพญานาคที่จังหวัดอุบลแล้วก็ซื้อ72ผมมองว่าเป็นองค์พญานาคคู่ก็ถ้านึกถึงองค์พญานาคคู่ก็นึกถึงปู่ย่านะครับองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมาแต่คนที่สร้างพญานาคเนี่ยจะทราบดีว่า7เสียนกับ9เสียนนะครับ7เสียนจะเป็นองค์พญานาคนะครับตระกูลไหนบ้าง9เสียนจะเป็นองค์พญานาคตระกูลไหนบ้างนะครับ9เสียงก็จะเป็นองค์พญานาคที่อยู่ระดับสูงมากอย่างเช่นองค์อนันตนาคราชอย่างนี้นะครับก็7 9นะอีกเลขหนึ่งที่เลข7มักมาบ่อยๆนะครับเป็นอันดับที่3ก็คือ7 5 5 7กับดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดี 3-4 เดือนก่อนออกมาแล้วนะครับทั้ง5 7ทั้ง5 9ทั้ง7 9ทั้ง7 8ออกครบเลยน่าจะเวียนกลับมาออกอีกครั้งหนึ่งจริงๆ3ตัวนี้ก็ติดไปนิดนึงนะลืมบอกไป7 8 9คู่เทพเทวฤทธิ์นะครับก็5 7 8ถ้า4ตัวนะครับผมชอบ5 7 8 9จับคู่วินไปเลย5 7 8 9ชุดนี้ออกมาครบหมดแล้วนะ5 7 5 9นะครับ5 8นะครับ7 8 7 9 8 9นะครับ5 7 8 9จับคู่วินกันไป4ตัวเพราะเป็นเลขที่มีพลังเลข9ดาวพระเกศนี่ก็เดิมเป็นนะครับองค์เดียวกับพระราหูแล้วก็ได้แยกองค์ออกมานะครับครั้งใดที่เลข8เลข9อยู่ร่วมราศีเดียวกันเนี่ยมักจะมีพลังเพราะว่าเป็นพระราหูเต็มองค์นะครับยังไงแล้วเลข9เนี่ยอยู่กับเลข5ก็เป็นเลขมงคลอยู่กับเลข7ก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นพญานาคเลขมงคลต้องมาแล้วล่ะนะครับเลขของผมเป็นเลขครูบาอาจารย์ผมสร้างนะครับพระราหูผมสร้างพระเสานะครับเพื่อที่จะไหว้แล้วก็ขอพรให้กับลูกศิษย์นะครับเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะครับระเบิดระเบ้อแน่นะพระราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีกุมบ้านของตัวเองปี68แล้วก็ยังมีพระเสาอยู่นะครับทำให้8อยู่ร่วมราศีกันนะครับในราศีกุมบ้านของดาวนะครับพระราหูนั่นเองแล้วก็นะครับถ้าใครเสี่ยงโชคเนี่ย78นี่เก
จะมีพลังนะจะทำให้คนที่นะครับบูชาพระราหูเนี่ยก็จะได้นะครับเป็นมิตรกับเพื่อนด้วยนะบูชาพระราหูอย่างไรก็ได้ได้เกียรติมาด้วยนะได้พระเสามาด้วยเพราะว่าเป็นคู่มิตรกันแต่ถ้าใครไม่ถูกฉลกกับเสาก็จะมีศัตรูเพิ่มอีกองค์นึงนะคือพระราหูใครไม่ถูกพระราหูก็จะมีศัตรูเพิ่มอีกนะคือจะเพิ่มพระเสาเข้ามาอีกฉะนั้นปีหน้านะครับก็จะมีทั้งคนที่หนักหนาสาหัสเจอ7-8นะครับทุกอย่างมี2มุมเหรียญมี2ด้านนะครับหลายเรื่องอาจจะดีก็ดีนะครับใจหายร้ายก็ร้ายแบบนะครับเรียกว่าหนักหน่วงทีเดียวฉะนั้นปีหน้าก็น่าจะมีการนะครับพระราหูย้ายก็คงจะมีคนไปไหว้กันเยอะมากๆนะปีนะครับ2500นะครับปีนี้ปี2500เท่าไหร่นะครับ67แล้วนี่ครับปีหน้าก็68โอ้โหนะครับเข้าเลข8พระราหูย้ายเข้าบ้านตัวเองนะครับก็ไงก็ก่อนจะถึงปีหน้าเอางวดนี้ก่อนนะครับเพราะว่า7มากับ8นะครับอย่างน้อยไม่ต้องมาคู่กันก็ได้อะ7ล่าง8บนนะครับ8ล่าง7บนก็ได้นะอย่างน้อยก็2เด้งแน่นอนถูกทั้ง7ถูกทั้ง8เอาใจช่วยลุ้นเต็มที่เลยพรุ่งนี้นะครับก็พรุ่งนี้น่าจะนะครับมีรอยยิ้มแล้วก็น่าจะถึงวันของเราแล้วนะกลับมาปังๆแล้วกลับมาสวยๆด้วยเพราะเป็นฤกษ์ที่ดีราชาฤกษ์ลอตเตอรี่ออกวันเสาร์สัญจรไม่กลัวนะครับสัญจรที่จังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีอิทธิพลกับนะครับผมเหมือนกันนะครับฉะนั้นหลายครั้งนะครับถ้าออกนะครับที่สัญจรหรือว่าประธานกรรมการที่ไปออกเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่ามีความรู้จักหรือผมรู้จักเนี่ยมักจะได้โชคเสมอแต่คราวนี้ยิ่งกว่ารู้จักนี่นะจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดเกิดของผู้ให้กำเนิดผมเนี่ยนั้นผมกำเนิดเกิดมาในวงการนี้ได้นะครับผมว่ามี7-8มาแน่นอนเป็นพ่อนะพระราหูก็เป็นพ่อผมที่ให้กำเนิดทางด้านอาชีพแล้วก็การทำงานในเรื่องของตัวเลขนะครับโชคลาภนั้นเน้นไปนะถ้าใครยังไม่ลงทุนนะนะครับก็อยากให้จัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับ5789เอาไปวินเอานะครับก็ขอให้โชคดีมีโชคนะครับกับทุกท่านนะครับวันนี้รู้ผลแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้นะครับเรียกว่าทุกท่านก็น่าจะได้เขาเรียกว่าถึงเวลาที่เรานะครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับเพราะว่าเรารอคอยกันมา2อาทิตย์เต็มๆแล้วนะครับแล้วก็ขอให้สิ้นสุดแบบมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคถูกรางวัลใหญ่ๆได้โชคได้ลาภก้อนใหญ่ๆได้เงินก้อนใหญ่ๆกันนะครับพบกับผมนะครับในวันต่อๆไปในคลิปต่อไปนะครับรัฐบาลไทยรายวันนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันรวมถึง5ราศีที่จะมีโชควันนี้ผมมั่นใจว่าเข้าอีกแน่นอนนะเพราะว่ายังเข้ามาต่อเนื่องนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคแล้วก็โชคดีนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านสมหวังครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ